เชื่อว่าความรักของพวกเราทั้ง3คู่ผ่านไป6เดือนอย่างรวดเร็วพีทกับมิ้วเป็นคู่รักที่เหมือนเพื่อนกันมากกว่าตรงๆห้าวๆเหมือนกับสวีทเลมอนี่คัพเค้กที่สนุกสนานไม่เรื่องมากส่วนไอซ์กับซันนี่ก็เหมือนกับเลดวอลเวตคัพเค้กที่หวานดุสองคนนี้ทะเลาะกันประจำแต่สุดท้ายคนที่ยอมก็คือซันนี่น้องชายของฉันเองนี่แหละส่วนความรักของฉันกับหมูตุ๋นน่ะเหรอก็คงจะเหมือนกับสตรอเบอรี่ดีไลท์คัพเค้กที่น่ารักใสๆว่าง่ายมีแฟนเด็กก็ดีไปอีกแบบนะพูดอะไรก็ไม่มีเถียงสักคำลูกไก่ในกำมือชัดๆไม่เอาก็จะชิมอันนี้เซลฟี่ขอโทษนะครับจ้ะทานเค้กเนี่ยต้องทานคู่กับชานะครับถึงจะอร่อยเวอร์ถ่ายได้จริงเชื่อเลยเพราะเขาคือเชฟในตำนานเรื่องเค้กเนี่ย ขอให้ถามเขา นี่ตั้งแต่หมูตุ๋นทำเค้กใหม่ๆออกมานะรู้ป่ะน้ำหนักพี่เนี่ยขึ้นพรวดเลยนะ โทษฐานทำอร่อยไปแล้ว พี่บิ๊กวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่แบบเหลือเรื่องวันนี้วันอะไรพี่บีวันนี้วันวันครบกำหนดคืนชุดที่ออฟฟิศนี่ว่าไม่ต้องคิดเลยนะฮัลโหลคุณน้องพี่ไอเองอู้ไม่ลืมพี่รู้จ้าวันนี้ได้เดี๋ยวค่ำๆนะค่ำๆโอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้าคำตอบของวันนี้วันอะไรก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราครบรอบเป็นแฟนกันมา7เดือนไงลืมเลยอ่ะเฮ้ยตอบแย่มากอ่ะพูดง่ายๆเหมือนมันไม่สำคัญอะไรโหใช่ดิเรามันไม่หล่อไม่รวยนามสกุลไม่ยาวไม่มีอะไรสักอย่างนึงบอกรักสักคำบีบีเขายังไม่เคยบอกนี่ตกลงไม่รู้ว่าเราคิดไปเองว่าเป็นแฟนกันมา7เดือนหรือเปล่าสรุปว่า7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแฟนกับตัวเองคนเดียวหรือเปล่าใช่มั้ยบ้าเหรอบอกรักตั้งแต่ไหนเราไม่ไหวอ่ะบอกรักกันเป็นเรื่องธรรมดาเรายังบอกรักบีบีได้เลยเรารักบีบีนะทุกคนครับผมรักบีบีพอแล้วไอ้แม่ไม่ใช่เรื่องมันจะมาพูดอะไรตรงนี้เนี่ยเอางี้ถ้าอายเวลาจะบอกรักเราวันหลังไม่ต้องพูดทำแบบนี้เอ้ยจะบ้าเหรอเนี่ยทำแบบนี้ให้ทำตาเหล่แทนการบอกรักเนี่ยนะใช่แล้วไม่ต้องพูดเสียงดังก็บอกได้คนเยอะก็แอบบอกได้ลองทำดูบ้าไม่เอาค่ะจะไปทำเดี๋ยวก่อนหมูตุ๋นทำไมเคาน์เตอร์นี่มีคราบกาแฟอยู่ล่ะเอ๊ะแล้วแก้วในซิงค์อ่ะล้างหรือยังอ๋อรวมถึงนางกวักด้วยทำน้ำแดงไปถวายนางกวักหรือยังอ๋อเช็คสต็อกที่จะต้องทำออเดอร์ของร้านพี่เนี่ยมีพอปะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับทุกอย่างที่คุณครีมอยากได้เลยนี่ครีมจ๊ะค่ะตกลงหมูตุ๋นเนี่ยเขาเป็นแฟนครีมหรือว่าเขาเป็นคนใช้ของครีมสั่งเข้ากล่องเลยก็เป็นแฟนครีมก็ต้องอดทนแบบนี้แล้วค่ะใช่ไหมหมูตุ๋นครับผมลองทำดูไม่เอาลองนิดเดียวหนึ่งสามสี่ปุ๊บไม่เนี่ยอย่าไปยุ่งมาแล้วค่ะคุณผู้ชายอ้าวขอบคุณมากจ้าคุณผู้หญิงคะ นี่ถามหน่อยดิทำไมถึงต้องเอ็กซ์เพรสโซ่ตลอดเลยชอบอะไรอ๋อก็เพราะมันเหมือนมิ้วไงจ้าหอมเข้มข้นดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีอร่อย จะบ้าเหรออยู่ดีๆมาปากหวานเอาเรื่องจริงอ้าวเรื่องจริงเหรอเออก็นี่ไงดำ เข้ม
ไม่มีนมเล่เดี๋ยวก่อนดำตรงไหนใส่ติ่งตัวขาวชุดขนาดนี้ฮะไม่ดำก็ได้นะแต่ตรงไม่มีนมอ่ะมันใช่เลยนะแม่นายพีชเฮ้ยมิวอะไรยังงอนดิยังงอนดิจ๊ะเดี๋ยวพาไปบรูไนเลยนะบรูไนไปทำไมอ่ะก็พอดีมีลูกค้าที่เขาอยากจัดงานแต่งงานเนี่ยนะเขาอยากได้ทีมบรูไนเลยว่าจะไปดูของจริงซะหน่อยไปด้วยกันนะแน่นอนอีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็น AC แล้วถือว่าเป็นทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านแล้วกันนะโอเคดีมากนี่นายเคยคิดไหมว่างานแต่งในฝันของนายเนี่ยจะเป็นยังไงหมายถึงงานแต่งคุณกับผมเนี่ยนะโอ้ไม่แต่งได้ป่ะไม่ไหวมั้งเอ้าไม่ได้เล่นๆนะนี่จริงจังถ้าเกิดไม่คิดที่จะแต่งงานกันก็ไม่ต้องคบอย่าบอกนะว่านายจะเป็นเจ้าบ่าวกลัวฝนน่ะโอ้ยคนอย่างฉันเนี่ยนะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วจ้าคุณเองหรือเปล่าที่กลัวแน่แมนขนาดเนี้ยไม่มีทางกลัวหรอกแสดงว่าคนเนี่ยนะกล้าแต่งงานกับผมจริงๆเหรอวะเฮ้ยนัดไปเลยดีกว่าวันไหนว่างมาเอาก็เอาดิเอาก็ล่ะเอาเป็นว่าคุณตกลงแต่งงานกับผมแล้วนะดีลเลยจัดไปก็มาดิจัดไปเดี๋ยวนะนี่คุณกำลังขอฉันแต่งงานนี่เพิ่งรู้เหรอจริงเหรอตกลงไหมแล้วแกจะแต่งเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเท่าที่จะแต่งได้นะแกพร้อมกับแกสองคนด้วยดีเฮ้ยแกจะบ้าเหรอจะแต่งได้ยังไงฟันนี่เคยไม่ได้ขอฉันแต่งงานเลยใช่จริงด้วยหมูตุ๋นก็ยังเด็กอ่ะเขาคงยังไม่คิดเรื่องแต่งงานหรอกมั้งโอ้ยแน่พวกแกลืมแล้วหรือไงว่าเราเนี่ยมีท่านคิวปิดคอยง้างธนูแทงหัวพวกเราทั้ง3คนอยู่พร้อมกับเงิน50ล้านในบัญชีที่ไม่สามารถถอนได้สักทีก็ไม่รู้นะแต่ฉันเนี่ยไม่ยอมให้แกและแกมาเป็นตัวถ่วงฉันเด็ดขาดถ้าผู้ชายเขาไม่ขอเราอะเราก็ขอผู้ชายแต่งงานเองเลยสิหรือว่าจะให้ใช้กำลังจ้ะว้าวตกลงง่ายจังเลยอะเอาเป็นว่าแกสองคนไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ดีๆแล้วกันนะส่วนคุณมิวเนี่ยขออนุญาตไปนอนก่อนอย่าทำให้ฟ้านั้นผิดหวังนะท่านมองเราอยู่นะแกแจ้งต่อไปคุณมิวผิดหวังพี่คะวันนี้ไอซ์จะมาขอซันนี่แต่งงานค่ะยังไงท่านคิวบิดช่วยไอซ์ด้วยนะคะขอให้ไอซ์ไม่แห้วไม่หน้าแตกไม่โดนปฏิเสธขอให้เขาตอบรับด้วยนะคะท่านคิวบิดสาธุทำไมนายชอบเป็นแบบนี้นะอยู่ๆก็ชอบมาโผล่ตรงนี้ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยอ่ะถ้าฉันหัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะเรียกมาแต่เช้ามีเรื่องอะไรโอ้โหดูทำเสียงนี่ยังงอนอีกเหรอเนี่ยมีอะไรก็พูดมาเถอะเรามันคนไม่มีทางเลือกอยู่แล้วถ้าจะประชดกันตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยฉันว่านายกลับไปดีกว่าแหละโอเคบายเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปนี่ถ้าไปฉันเลิกจริงด้วยนะถ้าไม่เคยมีทางเลือกอยู่แล้วนี่ซันนี่ฉันถามจริงนายเคยคิดจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของเราสองคนบ้างป่ะนายก็รู้ใช่ไหมว่าฉันไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่อ่ะสรุปนี่คือเรียกมาแต่เช้าเพื่อจะมาบอกเลิกไม่อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องพูดมากถ้าเกิดเป็นความสบายใจของบีบีเนี่ยนะ
ราเลิกกันก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะบอกแล้วจะบ้าไปกันใหญ่แล้วมันมีอะไรทำอะไรอ่ะน่าเกลียดอ้าวน่าเกลียดอะไรเราก็นายเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอเพราะถ้าเกิดจะบอกร้ายทำตาเหล่ไงเหรอเข้าเหรองั้นเมื่อกี้ที่ทำก็แปลว่าเออฉันรักนายเข้าใจป่ะเดี๋ยวอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยขออีกทีฉันรักนายนี่มีต้องมาแกล้งกันได้ไหมทำแกไม่ได้ยินให้พูดเยอะๆอยู่ได้นายก็รู้ว่าฉันเขินฉันไม่ชอบพูดอะไรแบบนี้แล้วแต่งงานกันนะโอเคสำเร็จแล้วครับแต่งงานกันจนได้ไม่น่าเชื่อเลยนี่วันหลังถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องพูดไม่ต้องมาขอเราแต่งงานเราขอเองเดี๋ยวนายรู้หรอว่าฉันจะขอแต่งงานนายวันนี้เอ้ารู้สิก็ได้ยินก็ยืนฟังตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่อันนี้คุยกับไอ้รูปปั้นซีซี่จืดๆเนี่ยบอกว่าจะมาขอซันนี่แต่งงานอย่างงู้นอย่างนี้อยากให้เขาปฏิเสธเราแน่นอนนี่เมื่อกี้นี้ที่งอนเงินคือ acting เดินหนี acting สะบัดบ๊อบการแสดงมีการแสดงใช่นี่คือสีสันในชีวิตคู่คือแกล้งกันที่เราจะต้องเจอโอ๊ยโอ๊ยตัดเสมอต้นเสมอไปจริงๆเลยไม่ได้ยิน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 ไม่นี่เหลือแกคนเดียวแล้วนะยายเคลมรีบจัดการให้ได้เลยภายในวันนี้จะดีเหรอแกฉันว่าหมูตุ๋นน่ะเชื่อแกจะตายในบรรดา3คนนี้คู่แกดูง่ายสุดแล้วอย่างหมูตุ๋นน่ะไม่มีทางปฏิเสธแกแน่นอนฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันเฮ้ยแกหมูตุ๋นมาแล้วให้ก็ได้มาแล้วครับได้ของครบหรือเปล่าครบทุกรายการครับผมโอ้โหแล้วนี่ไปไหนมาเนี่ยทำไมเหงื่อมันนี่มันเหงื่อหรือน้ำที่เปียกขนาดนี้อากาศร้อนนี่ครับไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะมาไม่ได้แกล้งครับเจ็บจริงเหรอเจ็บจริงครับขอโทษในดูให้โอ้แต่ตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับขอบคุณนะครับคุณครีมที่ยอมรับในตัวผมทั้งที่ผมไม่ได้ผ่านกฎ227ข้อของคุณครีมเลยฉันก็ต้องขอบคุณนายเหมือนกันนะที่นายอดทนกับฉันมาตลอดคุณครีมไม่คิดอย่างนั้นสิครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องอดทนเลยนะครับหมูตุ๋นครับหมูตุ๋นคิดว่าคนแบบฉันน่ะจะมีใครอยากอยู่ด้วยตลอดชีวิตไหมต้องมีสิครับถ้าอย่างนั้นถ้าฉันจะขอนายแต่งงานนายจะโอเคไหมผมไม่โอเคครับฮะ
ด227ข้อของฉันมาคบหมูตุ๋นแล้วฉันก็อุตส่าห์ขอหมูตุ๋นแต่งงานแต่หมูตุ๋นกลับปฏิเสธฉันแบบนี้เนี่ยนะนี่แกจริงๆแล้วหมูตุ๋นก็อาจจะยังแบบไม่พร้อมแต่งงานกับแกจริงๆก็ได้นะเฮ้ยแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างหมูตุ๋นเนี่ยนะคือหมูตุ๋นดูรักครีมมากอ่ะยอมทุกอย่างเลยอ่ะทำไมถึงปฏิเสธครีมไม่ลงคอวะจริงเออแต่อย่างว่าคบเด็กก็อย่างเงี้ยแกคงแบบมองว่าเป็นป้าแกเฮ้ยจริงก็ได้นะแกแล้วพอวันนี้แกไปขอหมูตุ๋นแต่งงานใช่ไหมหมูตุ๋นก็เลยรู้สึกว่าถึงบางอ้อว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังหาเพื่อนให้แม่อยู่หรือเปล่านะแล้วก็เลยชิ่งหนีจะไปอ่ะไอ้บ้าฉันหากันแค่3ปีแกคิดว่าเป็นเพื่อนแม่เลยเหรอแต่แกจะอยู่ข้างฉันแล้วแกพูดแบบนี้นะแกไปในครัวเอามีดมาแทงฉันให้ตายตรงนี้ดีกว่าขอโทษก็ลืมตัวได้บ้างอ่ะซันนี่เดี๋ยวก่อนนะตัวเขากำลังลงบันไดเร่งอยู่ได้นี่ตัวนอกจากตัวโทรมาเร่งเขาให้หาของแล้วเนี่ยตัวยังเร่งเขาไวๆอีกเหรอฮะจริงๆเลยอยู่ไหนตัวซองจดหมายอะไรมาใส่ไว้ในตู้ทำเค้กเนี่ยมันสกปรกรู้ไหมแล้วก็ลูกค้ามาเห็นอ่ะฮัลโหลตัวซันนี่ของเขาเนี่ยทำตัวแปลกของเราเหรอคุณครีมรู้ไหมครับว่าคุณครีมเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดวันที่คุณครีมคิดเค้กสุดใหม่เค้กเห็ดนางฟ้าผมว่ามันเหมาะกับคุณครีมมากเพราะเค้กเนี่ยนางฟ้าเป็นคนทำต่อให้อีกสักกี่ปีคุณครีมของผมก็จะสวยแบบนี้ตลอดไปมีต่อที่หน้าร้านเรารู้จักกันที่นี่ผมชอบทานเค้กถ้าได้อยู่กับเค้กทุกวันผมคงมีความสุขมากแต่จริงๆที่ผมอยากจะบอกก็คือผมชอบคนทำเค้กถ้าได้อยู่กับคนทำเค้กทุกวันผมคงมีความสุขมากโดยเฉพาะวันที่คนทำเค้กอารมณ์ดีมีต่อที่คนทำเค้กชอบห้องนี้มากที่สุดเพราะเวลาคุณครีมอยู่ที่นี่คุณครีมดูมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดถ้าความรักของเราเป็นขนมนะครับขนมสูตรของเราก็คงผ่านการลองผิดลองถูกจนสำเร็จแล้วก็อร่อยสมใจได้ที่ห้องนี้คุณครีมว่าไหมครับเอ้าไม่เห็นให้ไปต่อเลยอะรับคุณครีมครับเธ
ที่คุณครีมขอผมแต่งงานเมื่อวานแล้วผมบอกว่าผมไม่โอเคผมพูดจริงนะครับรู้แล้วล่ะน่าฉันรู้แล้วว่านายยังไม่ได้จริงจังอะไรกับฉันน่ะไม่ต้องมาย้ำเลยมาแต่ที่ผมบอกไม่โอเคผมไม่โอเคที่คุณครีมขอผมแต่งงานแต่ผมจะโอเคมากกว่าถ้าผมเป็นฝ่ายขอคุณครีมแต่งงานคุณครีมแต่งงานกับผมนะครับกระสุนดินดำครับมาในวันนี้ผมมาซื้อเค้กให้กับจ่าเท่งและก็จ่าโหน่งฮะผมขอสั่งเค้กเลยดีกว่าครับค่ะค่ะผมขอสั่งเค้กถังแตก2ที่ครับผมแล้วมาขนมขอบคุณจริงครับร้องเพลงกันไปครับร้องสบายฮาเลลูยาทุกคนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฉันกลัวเปียกจึงหลบเดินเข้ามาหรือเจ้ามาตัวน้อยร้องดังจากเลยหันมามันมีเหตุผลนานาชักพาให้เรามาเจอกันหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอสิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาลสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรในฟิวไปที่ไกลพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พกพินพาลำแสงและไอหมอกพาน้ำให้ไหลรินและยังพาโลกน้องๆทุกคนพี่ขอพูดก่อนได้มั้ยพูดก่อนมีมีปากพูดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพี่นานๆก็จะพูดทีนวันๆก็ไม่เคยพูดแต่แต่รู้จักมานี่พี่พอดีพูดอยู่คนเดียวน่ะแต่เริ่มงานมาพูดไม่หยุดเลยเนี่ยขอโทษด้วยงานแต่งงานในวันนี้น้องๆอาจจะเคยจำได้ว่าอาจจะมีเคยมีครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ของจริงมันคือของปลอมมันคือเซ็นเซอร์มันคือเซ็นเซอร์ถูกต้องแล้วแต่วันนี้มันเป็นการแต่งงานของจริงน้องๆทุกคนรักกันจริงพี่นี่ถ้ามีเรื่องบอกพี่ได้ยังไงมีเรื่องบอกพี่เลยชนะกันละขออนุญาตนะคะวันนี้ร้านปิดเพราะว่าเราจัดงานแต่งงานในร้านขออนุญาตวันหลังมาใหม่นะคะร้านอาหารนะปิดได้ง่ายต้องเปิดดีวะเปิดไหมเอาเปิดมีตังค์นะเนี่ยมีตังค์นะจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารใช่ปะใช่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 
อกว่านี่งานแต่งงานคุณนะเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็หายออกด้วยอ่ะโอ้โหหายแค่สามเลยหรือว่าใครใครแถมหนึ่งแถมนี่คือหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยมาแถมเนี่ยเรื่องนั้นถึงนะคะแต่คุณนะคะทำไมถึงเมาขนาดนี้ล่ะคะใช่ค่ะใช่เหรอเออฉันกำลังจะตกงานนะยัยยืมหน่อยด้วยโอ้ยชีวิตเป็นกุ้มแล้วแหละวันนี้งานมงคลของพวกคุณนี่นะมายินดีกับพวกคุณด้วยที่ได้แต่งงานวันนี้อัญชลนอกจากยินดีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะให้พวกเราถอนเงินด้วยนะคะเออเรื่องเงินธนาคารเตรียมเงินมาให้พวกคุณแล้วพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงไปรับเลยจริงก่อนเที่ยงจริงจริงเลย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 แล้วแต่เชื่อเลยแกนี่ก่อนเที่ยงเราจะได้เงิน50 ล้านแล้วแกเราจะต้องรวยแล้วในที่สุดเราก็เปิดได้แล้วเชื่อเลยเชื่อว่าท่านคิวปิดอ่ะต้องยอมให้เงินเราเพื่อที่เราแต่งงานตั้งแต่แรกโอเคนี่เราเชื่อเลยในที่สุดจะมีวันนี้เฮ้ยชอดูพวกนี้ดิแค่ได้แต่งงานกับพวกเราเนี่ยนะก็ต้องดีใจขนาดนี้เลยอ่ะแต่ผมว่าไม่ใช่นะครับผมได้ยินเขาพูดถึงสัญญา50 ล้านกับคิวปิดอะไรสักอย่างคิวปิดไอ้ตุ๋นคิวปิดอะไรวะอะไรของแกเนี่ยแล้วเธอเนี่ยไหวไหมมาดิมาดิพร้อมกันอะแด่ท่านคิวปิดพวกเราสามคนเนี่ยทำตามสัญญาแล้วนะเจ้าคะหวังว่าท่านเนี่ยจะทำตามสัญญากับพวกเราที่จะให้เงินนะคะไปวางเลยวางเลยดีกว่ามาอ่ะรับไปเรียบร้อยแล้วนะไอเด็กน้อยแกจะเรียกท่านดีๆเรียกเด็กนงเด็กน้อยอะไรโอ้จริงด้วยอย่าไปลบหลู่ท่านเดี๋ยวก็ไม่ได้ตังค์หรอกเฮ้ยเอากอดต้นนะตัวนี่นะนี่ลูกนี้ตลอดอ่ะนี่แกฉันนึกไอเดียออกแล้วขอต่อดีกว่าท่านคะครั้งนี้เนี่ยขอสักร้อยล้านได้ไหมเหรอไม่ร้อยล้านเหรอเออเฮ้ยเออแต่อย่าเลยเดี๋ยวพ่อแกก็เหนื่อยแล้วจริงคือถ้าจะเอาเนี่ยฉันไม่เอาคนนึงแล้วตอนนี้คือว่าฉันเข็ดมากคือเราโชคดีแค่ไหนเราได้เราหาผู้ชายมาแต่งงานได้แกถ้าหาไม่ได้ทำยังไงอ่ะโอ้เลิกคิดเลิกคิดกลับโรงแรมดีกว่านี่ถึงเวลาส่งตัวเข้าหอแล้วนะเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยจะสงสัยเพราะเราบอกว่าเรามาเอาของมันเฉยเฉยแต่แกเดี๋ยวแป๊บนึงได้ปะก่อนที่จะไปโรงแรมอ่ะฉันขอไปห้องน้ำก่อนได้ปะแกไปเลยฉันรู้สึกว่าที่กินมาทั้งวันทั้งคืนมันอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละแกจะพูดดิฉันจับเฮ้ยฉันก็อยากจะอ้วกด้วยอย่างเงี้ยล่ะเฮ้ยรอเธอหมดแล้วไปดูก่อนนะเฮ้ยแล้วไม่ส่งตัวเหรอโรงแรมอ่ะโอ้มาค่อยมาเดี๋ยวตื่นสบายสบายกลับไปเลยเดี๋ยวดูแลสบายสบายเฮ้ยโบกเฮ้ยไอ้ที่ผู้หญิงเขาคุยกันบอกว่าจะมาหาคิวปิดอ่ะผมว่าคิวปิดเนี่ยชัวสรุปว่ามันจริงเหรอครับไอ้เงิน50 ล้านกับคิวปิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบ้าเหรอหมูตุ๋นไอ้รูปปั้นเด็กเนี่ยนะจะมาเสกเงิน50 ล้านมาให้พวกเราได้ไงอ่ะฮะใครเชื่อเนี่ยมันโง่มันโง่มากนี่ไอ้ดุปั้นนี่มันจะไปมีพลังอะไรจะวิเศษอะไรเฮ้ยถ้ามันมีจริงวันเรียนไทยมันไม่บินทั่วประเทศแล้วครับใช่ไหมนะแต่พวกผู้หญิงเขาเชื่อนะครับผู้หญิงดูทีวีเยอะดิ
หลบหลบหลบเลยเฮ้ยไอ้หนูบินโชว์หน่อยดิไอ้ลูกปั้นปูนป่วยแน่จริงก็บินสิแล้วก็ยิงธนูโชว์ด้วยฮะแน่มาดิกลัวไงฮะกลัวกลัวแค่นี้ผมใส่ไอ้หนูคิวปิดนี่มันจะโกรธแล้วนะครับเกี่ยวคิวปิดหรอกอย่าไปกลัวไม่มีอะไรหรอกนี่ฝนแล้วมันจะตกตั้งหัวค่ำอยู่แล้วเออถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงอ่ะมันก็ดีนะเราได้เมียแล้วเราก็ได้เงิน50ล้านเออดีว่ะเออว่ะขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยหนูขอบใจมากนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาฝากโอเคบีบีคุณกรีมครับบีบีนิวยังไงฮัลโหลเฮ้ยอยู่กันป่ะเนี่ยอ้าวนี่ไงนี่ไงหมดกันว่าแล้วเชียวดูดิหลับหมดสภาพกันหมดเลยแล้วยังไงต่อล่ะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นแกแล้วแหละหมูตุ๋นจะดีครับคิดอะไรของแกวะบอกว่าแกเนี่ยต้องลงไปปูที่นอนให้กับพวกเรา3คนว่าแกเด็กสุดไปผมก็นึกว่าคุณซันนี่จะชวนผมกินถั่วหวานนานเร็วใช่เหรอเขาบอกอ่ะ50ล้านอ่ะ50ล้านเฮ้ยเดี๋ยวยกไปไหนยกไปไหนเออมันมีบรรยากาศแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่แกเกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องปิดอะไรอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ฟื้นอีกเหรอเนี่ยมากันแล้วเหรอคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเราอยู่ไหนอ่ะก็บอกให้มาก่อนเที่ยงมาก่อนเที่ยงมาป่านนี้มันจะไปเหลืออะไรแล้วคุณเดี๋ยวนะคะทำไมต้องมาก่อนเที่ยงล่ะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารอ่ะธนาคารล้มละลายแล้วศาลตัดสินเมื่อเที่ยงนี้ฉันตกงานเดี๋ยวก่อนนะคำว่าธนาคารล้มละลายมันหมายความว่ายังไงแล้วเงินของพวกเราอยู่ไหนเงินพวกคุณก็โดนยึดไปหมดเลยแท้เพื่อช่วยอย่างนี้ได้ไหมใครได้ใจอ่ะเออนั่นสิบอกมาฉันก็อยากจะเอาเงินให้พวกคุณแต่มันไม่เหลืออะไรแล้วมันโดนยึดไปหมดแล้ว
แกมันเป็นไปได้ยังไงว่าท่านคิวปิดเนี่ยจะผิดสัญญากับเราเราก็แต่งงานด้วยความรักแล้วก็เอาดอกไม้ไปถวายเรียบร้อยแล้วว่าได้ไหมสิเราก็ทำทุกอย่างแล้วท่านคิวปิดไม่น่าจะผิดสัญญากับเราได้นะถูกหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือว่ามีใครบางคนไปลบหลู่ท่านทำให้ท่านโกรธนั่นสิแกใช่ไหมแกนี่มันตัวดีเลยแกชอบปากดีชอบว่าท่านเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวแกสองคนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะปิดปากเงียบไม่ใช่แกแล้วมันเป็นใครอ่ะใครที่ลบหลู่ท่านใครวะฉันกลัวเปียกจึงหลบเดินเข้ามาหรือเจ้าหมาตัวน้อยร้องดังเธอก็เลยหันมามันมีเหตุผลนานาชักพาให้เรามาเจอกันหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอสิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาลสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรให้ฟิวไปที่ไกลโพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พกพินพาลำแสงและไอหมอกพาน้ำให้ไหลรินและยังพาโลกให้หมุนไปหรือกาแฟถ้วยนั้นคุยกันทั้งวันไม่อยากจะโทษดวงจันทร์ที่หันไปมองเลยก็คิดถึงเธอหรือเป็นเพลงนั้นที่ทำให้ต้องตามหาเธอสิ่งที่เราได้พบและได้เจอไม่มีบังเอิญหรือว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการพบเธอที่คอยวางแผนในเรื่องฉันเธอที่พาเราพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาเกสรนี่ปลิวไปที่ไกลโพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พกพิน